โอเคสวัสดีครับวันนี้เราจะมีทิปเล็กๆสั้นๆนะครับกับเกตบอร์ดแอปโรดของผมนี่แหละตัวนี้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยที่ว่าเราจะไม่ได้มีแค่สเก็ตบอร์ดนะครับเราจะมีรถลากไปด้วยหรือว่าเขาเรียกว่ารถเข็นนะครับจะเป็นยังไงก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยฮะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีรถเข็นนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆนะครับเก้าอี้อุปกรณ์การถ่ายทำโต๊ะนะครับแล้วก็สเก็ตบอร์ดซึ่งเราจะรถเข็นคันนี้นะครับไปพ่วงกับสเก็ตบอร์ดผมนั่นเองนะครับก็นี่จะเป็นการเทสจริงๆตั้งครั้งแรกเลยไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าก็ต้องลองดูนะครับว่าจะรอดไหมก็เดี๋ยวไปลองเทสกันดูระยะทางสั้นๆนะครับแล้วก็อยากลองเทสด้วยนะครับว่าระบบที่ผมได้ลองทำเนี่ยว่ามันจะรอดหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้เราอยู่ในจุดกันที่ยากมากเลยนะครับเป็นบ่อหลุมใหญ่ขนาดใหญ่นะฮะเป็นหลุมโคลนขนาดใหญ่นะก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองฮะไปดูกันครับตอนนี้ก็ถึงแล้วสำหรับอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการเชื่อมนี้ก็จะมีจริงๆแล้วผมใช้อันนี้แค่2อันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกอย่างนี้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันไม่จำเป็นต้องล็อกแน่นมากนะครับเพราะว่ามันเวลามันเบรกเนี่ยมันก็กระแทกกับเหล็กของบอร์ดอยู่แล้วนะครับส่วนเวลาดึงแล้วแค่แม่มันดึงแบบออกก็ใช้ได้จริงๆก็ใช้ดีนะครับแต่ว่าผมคิดว่าอันนี้มันน่าจะอ่อนไปหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้จริงๆเอามา2อันอันนี้หักไปแล้วอันนึงนะครับไม่รู้หายไปไหนหล่นหายไปผมก็เลยต้องใช้ซูเปอร์แคมป์แทนซูเปอร์แคมป์เนี่ยเอาอยู่มากเลยถ้ามี2อันแต่ว่าผมมาไม่มีนะผมมีแค่อันเดียวผมก็เลยใช้อย่างละอันก็ใช้ได้ดีนะครับอย่างละอันแต่ว่าจริงๆถ้าอยากให้ดีก็ใช้แคมป์2อันเนี่ยชัวร์ๆเลยชัวร์กว่า 100% ก็เดี๋ยวมาดูใส่เงี้ยง่ายๆเลยครับปุ๊บล็อกนะฮะส่วนแคมป์ก็ปึ๊บนี่ฮะแน่นเห็นนะฮะดึงไม่ออกเลยนะครับ
มีซูเปอร์แกรม2อันหรือว่าอันนี้2อันแบบดีๆหน่อยก็คืออยู่เลย